ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งห่างไกลความเจริญเป็นหมู่บ้านที่ดูเหมือนหมู่บ้านชนบทอื่นๆแต่ที่หมู่บ้านนี้มีการสืบทอดประเพณีหนึ่งมาอย่างยาวนานตามปกติคนในหมู่บ้านต่างก็ดำเนินชีวิตของแต่ละคนกันไปแต่เมื่อถึงช่วงงานประเพณีทุกคนในหมู่บ้านจะมารวมกันช่วยกันจัดงานประเพณีที่สืบทอดกันมาของหมู่บ้านนี้ก็คือประเพณีผีตาโขนที่เหมือนกับประเพณีแห่ผีตาโขนที่เป็นส่วนหนึ่งของงานบุญหลวงที่จัดในเดือน7ของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยตามปกติในขบวนแห่ผีตาโขนนั้นจะมีผีตาโขนอยู่2ชนิดคือผีตาโขนเล็กที่คนมักจะเห็นภาพกันบ่อยๆที่ใครๆก็สามารถทำชุดและเข้าร่วมสนุกได้ไม่ว่าจะเป็นชายหญิงเด็กหรือผู้ใหญ่กับผีตาโขนใหญ่ที่เป็นหุ่นรูปผีตาโขนขนาดใหญ่กว่าคนทั่วไปถึง2เท่าตกแต่งด้วยวัสดุเฉพาะในท้องถิ่นโดยที่คนสร้างและคนสวมชุดจะต้องเป็นคนที่ถูกคัดเลือกมาเท่านั้นเพราะจะต้องได้รับอนุญาตจากผีหรือเจ้าที่ถือเป็นหน้าที่สำคัญในประเพณีโดยปกติผีตาโขนใหญ่จะมี2ตัวคือผีตาโขนชายกับผีตาโขนหญิงแต่ประเพณีผีตาโขนในหมู่บ้านนี้จะต่างออกไปเพราะผีตาโขนใหญ่ของหมู่บ้านนี้จะมีเพียงตัวเดียวเนื่องจากประเพณีผีตาโขนของหมู่บ้านนี้มีจุดประสงค์บางอย่างอยู่นอกเหนือไปจากประเพณีงานบุญเท่านั้นว่าไงครับลุงศิลป์มีอะไรเหรอครับลุงก็มาตรวจดูหน่อยสิว่าโชคพร้อมสำหรับงานบุญพรุ่งนี้หรือยังแหมพร้อมสิครับผมฟิตดีพรุ่งนี้เดินแห่ทั้งวันยังได้เลยไม่มีปัญหาครับโชคชายหนุ่มในหมู่บ้านถึงภายนอกจะมีท่าทางเก๋งมะเหลเกเลแต่เป็นคนนิสัยดีชอบช่วยเหลือคนอื่นไม่เคยทำเรื่องไม่ดีเป็นคนที่ถูกเลือกมาให้สวมชุดผีตาโขนใหญ่ในงานประเพณีโดยลุงศิลป์ผู้เป็นผู้อาวุโสที่ควบคุมดูแลงานประเพณีและเป็นผู้ทำชุดผีตาโขนใหญ่ไงไอ้โชคลุงศิลป์คุยอะไรกับแกเหรอไงไอ้ชายก็ไม่มีอะไรลุงแกจะให้ข้าช่วยใส่ชุดผีตาโขนในงานแห่น่ะอ๋อเด้ยอุตส่าห์มีงานฉลองทั้งทีต้องมาทำงานแบบเนี้ยน่าเซ็งว่ะมันงานบุญนะเว้ยไม่ใช่งานฉลองแกเองก็อย่าสนุกจนขาดสติเข้าละเอ้ยจะสนุกทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องลืมโลกบ้างสิวะชัยเป็นเพื่อนสนิทของโชคอยู่ในกลุ่มคนหนุ่มรุ่นเดียวกันในหมู่บ้านถึงจะสนิทสนมกับโชคมีเรื่องอะไรก็มักช่วยเหลือกันแต่ในทางตรงข้ามชายเป็นคนติดเหล้าพอเมาก็มักจะขาดสติทำร้ายคนไปทั่วเคยแม้กระทั่งทำร้ายแม่ของตัวเองเพื่อเอาเงินไปกินเหล้าถึงโชคจะคอยเตือนแต่ทุกครั้งชายก็รับปากว่าจะลดเรื่องเหล้าแต่ก็ไม่เคยทำได้สักทีในวันเริ่มงานประเพณีผีตาโขนงานจะเริ่มตั้งแต่เช้าตู่ลุงศิลป์ที่เป็นประธานพิธีแต่ลูกหาได้พากันเดินขบวนไปที่ริมบึงของหมู่บ้านโดยยังไม่ปรากฏร่างของผีตาโขนสักตัวเดียวใช่พระอุปคุตหรือไม่ไม่ใช่ใช่พระอุปคุตหรือไม่ไม่ใช่ใช่พระอุปคุตหรือไม่ใช่พิธีเริ่มต้นด้วยการนิมนต์พระอุปคุตผู้มีฤทธานุภาพมาเพื่อป้องกันอันตรายและให้เกิดความสุขสวัสดิ์ซึ่งพระอุปคุตมักแปลงกายอยู่ในมหาสมุทรพิธีนี้จึงเหมือนเป็นการสมมุติในการเชิญพระอุปคุตขึ้นมาหลังจากนั้นลุงสิงห์ก็นำขบวนไปรอบๆหมู่บ้านพอผ่านบ้านไหนที่มีคนเตรียมชุดผีตาโขนไว้ก็จะสวมชุดออกมาร่วมขบวนเต้นลำด้วยเสียงที่ดังจนกลายเป็นขบวนลื่นเลิงใหญ่โตโชคเองก็สวมชุดผีตาโขนใหญ่ออกมาตามที่ลุงสิงห์ขอไว้โชคในชุดที่ดูสูงใหญ่ดูโดดเด่นกลางขบวนแห่แถมยังดูน่ากลัวจนมีเด็กหลายคนกลัวจนร้องไห้มีกล้าเข้าใกล้โถลุงสิงห์โดนร้องไห้ใส่แบบเนี้ยผมก็เฟลเหมือนกันนะเนี่ยเอาเถอะนะเดี๋ยวจบงานนี้เมื่อไรเนี่ยข้าจะตอบแทนเองอย่างดีเลยเอาเหนื่อยมาทั้งวันแล้วมาดื่มกันเถอะเฮ้ยหายากนะเนี่ยที่แกเรียกข้ามาตั้งวงกินเหล้าแบบนี้เนี่ยนี่ข้าได้ของกินที่เหลือจากงานตอนกลางวันมาด้วยนะเว้ยของดีๆทั้งนั้นเลยหลังจากที่งานพิธีประเพณีในตอนกลางวันโชก็ชวนชัยกับพวกเพื่อนๆมาตั้งวงกินเลี้ยงฉลองกันสาเหตุที่โชคชวนชัยนั้นก็เพราะว่าถ้าให้ชัยเมาก็ให้เมาอยู่ในหมู่เพื่อนนี่แหละจะได้ไม่ไปอารวาสสร้างความเดือดร้อนที่ไหนคืนนั้นหนุ่มๆจึงกินเลี้ยงกันจนดึกดื่นแต่ก็ไม่เกิดเรื่องอะไรขึ้น
แต่ปัญหาก็มาเกิดขึ้นเอาตอนเช้าเมื่อโชกับพวกเพื่อนตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการปวดท้องทรมานกันทั่วหน้าไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาหารที่เอามาจากงานบุญมันบูดหรือเปล่าแต่ใช่กับเป็นคนเดียวที่ไม่มีอาการอะไรเลยโอ้ยเฮ้ยไอ้ใช่โทษทีว่ะแต่ข้าไม่ไหวแล้วจริงๆอ่ะแกช่วยไปใส่ชุดผีตาโขนแทนข้าหน่อยให้ข้าทำไม่ไหวมั้งโอ้ยช่วยทีเถอะว่าถือว่าช่วยเพื่อนนะเฮ้ยก็ได้ว่ะชัยยอมทำตามคำขอของโชสวมชุดผีตาโขนใหญ่มาเดินไปรอบๆหมู่บ้านตามหน้าที่ที่โชคต้องทำถึงจะลำบากแต่ชัยก็ยอมทำตามคำขอของเพื่อนไงโชคลำบากหน่อยนะเดี๋ยวเย็นนี้แกก็สบายแล้วล่ะหึเป็นไรไปเนี่ยวันนี้แกดูไม่ค่อยพูดเลยนะชายที่กลัวว่าจะถูกจับได้ว่ามาแทนโชคไม่กล้าพูดตอบโต้เลยแสดงท่าทางตอบไปแทนเออแกคงเหนื่อยแล้วนะโทษทีว่ะหน้าที่นี้ให้แกทำได้แค่คนเดียวเดี๋ยวเย็นนี้แกก็จัดการชุดให้เรียบร้อยก็สบายแล้วล่ะเดี๋ยวข้าตบรางวัลให้อย่างงามเลยชายทำท่าโต้ตอบลุงสินไปทำนองว่าให้ทำอะไรกับชุดก็ให้เอาชุดผีตาโขนที่แกสวมอยู่ไปลอยทิ้งที่แม่น้ำไงเรื่องนี้สำคัญก็อย่าลืมเชียวล่ะสาเหตุที่ลุงสินคอยมาย้ำกับโชที่ความจริงเป็นชายหลายรอบนั้นมาจากจุดประสงค์ที่ซ่อนอยู่ในงานประเพณีผีตาโขนของหมู่บ้านนี้ที่ผีตาโขนใหญ่ของหมู่บ้านนี้มีเพียงตัวเดียวเพราะมีหน้าที่ดึงดูดสิ่งไม่ดีหรือวิญญาณชั่วร้ายที่อยู่ในหมู่บ้านมาไว้ที่ตัวผีตาโขนใหญ่ก่อนที่นำเอาไปลอยแม่น้ำทิ้งเพื่อเป็นการชำระสิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้านทำให้หมู่บ้านไม่ต้องประสบเรื่องเลวร้ายที่จะเกิดจากสิ่งไม่ดีได้เป็นพิธีกรรมที่ช่วยคุ้มครองหมู่บ้านมาอย่างยาวนานทำให้คนที่สวมชุดผีตาโขนใหญ่จะถูกเลือกจากคนหนุ่มที่ประพฤติตัวดีมีศีลมีคุณธรรมเพื่อที่จะได้ไม่ถูกผลกระทบจากสิ่งไม่ดีหรือถูกล่อลวงจากวิญญาณชั่วร้ายแต่ว่าเพราะคนที่สวมชุดผีตาโขนใหญ่คราวนี้เป็นชัยทำให้ถูกพวกวิญญาณร้ายที่มารวมตัวที่ชุดผีตาโขนใหญ่ล่อลวงเอาพวกสิ่งไม่ดีทั้งหลายกระตุ้นให้เกิดความโลภในใจของชัยทำให้ชัยคิดว่าแทนที่จะเอาชุดผีตาโขนใหญ่ไปลอยแม่น้ำสู้เก็บไว้เอาไปขายดีกว่าของแบบนี้น่าจะขายพวกคลั่งไคล้เรื่องลึกลับได้หลายอยู่ชัยจึงได้เอาชุดผีตาโขนใหญ่มาเก็บที่บ้านมีหนำซ้ำในชุดผีตาโขนใหญ่ยังมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่โดยไม่มีใครรู้นี่บ้าทำไมเราต้องมาที่งานผีตาโขนถึงบ้านนอกแบบนี้ด้วยล่ะฮะก็เพราะงานผีตาโขนของที่นี่มันพิเศษกว่าที่อื่นนะสิงานผีตาโขนของที่นี่นะมันเหมือนพิธีกรรมดึงวิญญาณร้ายมารวมกันแล้วชำระออกไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับพวกเราล่ะป้าจงโง่ก็หมายความว่าเราสามารถรวบรวมวิญญาณร้ายมาโดยที่ไม่ต้องเสียเวลาทำกันเองยังไงเล่าข้าได้แอบใส่วิญญาณรับใช้ของข้านะเข้าไปในชุดผีตาโขนละดูซิว่าวิญญาณที่ดูดพลังของวิญญาณร้ายทั้งหมู่บ้านมาจะมีอิทธิฤทธิ์ขนาดไหนเ จ้าถนอมเองเตรียมตัวไปเก็บชุดผีตาโขนที่ลอยในแม่น้ำมาด้วยละแต่ป้าฉันไม่เห็นมีใครเอาชุดมาลอยทิ้งเลยนะว่าไงนะมันกลายเป็นเรื่องบังเอิญหลายอย่างที่ทับซ้อนกันทั้งพิธีกรรมรวมสิ่งไม่ดีเพื่อชำระล้างแผนการให้วิญญาณรับใช้ดูดกลืนวิญญาณคนที่สวมชุดถูกเปลี่ยนจนโดนล่อลวงไม่เอาชุดไปทิ้งทำให้ตอนนี้วิญญาณร้ายและสิ่งไม่ดีที่มารวมกันในชุดผีตาขนใหญ่นั้นรวมกันกลายเป็นผีร้ายที่ทรงอิทธิฤทธิ์และสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาในตอนนั้นเองชุดผีตาโขนใหญ่เริ่มขยับขยื่นและแผ่รัศมีชั่วร้ายออกมาร่างชุดที่ภายในว่างเปล่าตอนนี้กำลังขยับเคลื่อนไหวเหมือนกับมีคนสวมชุดแต่เคลื่อนไหวด้วยท่าทางแปลกประหลาดราวกับไม่ใช่มนุษย์ราวกับปีศาจปีศาจผีตาโขนใหญ่ค่อยๆเดินเข้าไปใกล้ชัยที่กำลังเมาไม่รู้ตัวจากด้านหลังพร้อมกับยกมือแห้งๆไปที่คอของชัยกว่าชัยจะรู้สึกตัวก็สายไปเสียแล้วคอของชัยหักในชั่วพริบตาหัวของเขาพับห้อยลงต่องแต่งแต่ความตายยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดวิญญาณของเขาถูกสูบเข้าไปในร่างของปีศาจผีตาโขนวิญญาณนั้นแสดงใบหน้าที่กำลังกรีดร้องด้วยความกลัวแต่ไม่มีเสียงใดๆเปล่งออกมาให้ใครได้ยินก่อนที่วิญญาณของชัย
จะถูกสูบเข้าไปในร่างของปีศาจผีตาโขนใหญ่จนหมดสิ้นไงเจ้าโชคแกเอาชุดผีตาโขนใหญ่ไปทิ้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเอานี่ข้าตอบแทนที่ช่วยงานนะลุงศิลป์เป็นไรของเองอะทำท่าอ้ำอึ้งอยู่ได้คือฉันไม่แน่ใจว่าเอาชุดไปทิ้งเรียบร้อยแล้วหรือยังอะคือเมื่อวานพวกฉันท้องเสียก็เลยฝากให้เอชัยมันเอาชุดไปใส่แทนแกว่ายังไงนะลุงศิลป์ตกใจหน้าซีดกับเรื่องที่เพิ่งได้ยินจากปากของโชคลุงศิลป์รู้ดีว่าหากไม่ทำตามพิธีให้สมบูรณ์จะต้องเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นจะต้องหาทางแก้ก่อนที่จะสายเกินไปทว่าก็เกิดเรื่องขึ้นเร็วกว่าที่ลุงศิลป์คาดไว้เพราะว่าถูกแทรกแซงด้วยฝีมือของป้าหวายลุงศิลป์เมื่อไปที่บ้านของชัยแล้วเห็นศพของชัยก็รู้ว่าสายไปเสียแล้วหลังจากวันนั้นทุกๆคืนปีศาจผีตาโขนใหญ่ก็ออกอาละวาดทุกคืนจะต้องมีคนตายบางคืนยังตายพร้อมกันหลายคนจนสร้างความหวาดกลัวให้กับทุกคนในหมู่บ้านเพราะไม่มีใครสามารถหาสาเหตุได้ว่าเกิดจากอะไรบางคนก็เริ่มคิดที่จะหนีออกไปจากหมู่บ้านส่วนปีศาจผีตาโขนใหญ่ยิ่งหมั่นฆ่าคนมันก็ยิ่งสูบเอาวิญญาณเข้าไปในร่างของมันยิ่งทำให้มันส่งพลังและส่งอิทธิฤทธิ์มากขึ้นเรื่อยๆจนตัวตนของมันเริ่มปรากฏออกมาเป็นตัวเป็นตนไม่ใช่แค่วิญญาณร้ายอีกแล้วและมันเริ่มคิดจะออกอาละวาดโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้วไม่คิดเลยว่าวิญญาณร้ายตัวนี้จะทรงพลังมากถึงขนาดนี้ลุงเขาบอกว่าเป็นเรื่องด่วนก็เลยไม่ทันได้เตรียมตัวท่าทางจะลำบากหน้าดูละคราวนี้แต่ก่อนที่ปีศาจผีตาโขนใหญ่จะออกอาราวาสแบบไม่สนหน้าอินหน้าพรมไทยนักปราบผีปีศาจพเนจรก็ปรากฏตัวออกมาขวางเสียก่อนที่ไทยมานั้นก็เพราะลุงศิลป์ได้ติดต่อไปขอความช่วยเหลือเขาจึงรีบมาด้วยความเร่งด่วนเมื่อไทยเห็นปีศาจผีตาโขนใหญ่ศัตรูตรงหน้าก็รู้ว่าจะประมาทไม่ได้ไทยจึงเรียกใช้อาวุธอาคมที่ทรงพลังของตัวเองออกมาทันทีควายธนูอันทรงพลังถูกปล่อยออกมาจากมือของไทยเสียงวิ่งตะกุยพื้นดินจนสั่นสะเทือนดังขึ้นพร้อมกับที่ล่างใหญ่โตของควายธนูพุ่งเข้าใส่ปีศาจผีตาโขนใหญ่ด้วยความรุนแรง ปีศาจผีตาโขนใหญ่ส่งเสียงหัวเราะออกมาพร้อมกับใช้หน้ากากของมันเข้ารับการพุ่งชนของควายธนูของไทยโดยไม่ขยับหนีแม้แต่น้อยเสียงกระแทกรุนแรงดังก้องไปทั่วแถวนั้นแต่ทว่าการโจมตีอันรุนแรงของควายธนูกลับไม่สามารถสร้างเลวลอยหรือทำให้ปีศาจผีตาโขนใหญ่ขยับเขยื้อนแม้แต่นิดเดียวปีศาจที่เกิดจากการรวบรวมวิญญาณชั่วร้ายจำนวนมากนั้นช่างทรงพลังนักหลังจากนั้นแขนของปีศาจผีตาโขนใหญ่ยังยืดยาวออกมารัดร่างของควายธนูแล้วเหวี่ยงออกไปไกลกระแทกกับพื้นจนสิ้นฤทธิ์แม้แต่ไทยเองก็ยังตกใจเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เขาก็ไม่เสียเวลารีบเรียกอุ๋งอิ๋งตุ๊กตาเสกบาลออกมาทันทีพร้อมกับไล่อาคมผสานพลังเข้ากับอุ๋งอิ๋งส่งพลังมากขนาดนี้เลยเหรออุ๋งอิ๋งช่วยออกมาทีนะตัวอุ๋งอิ๋งเองก็ไล่อาคมด้วยเช่นกันเปลี่ยนร่างของตัวเองให้แข็งเหมือนเหล็กกาส่วนอาคมของไทยก็เข้าล้อมตัวของอุ๋งอิ๋งก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเปลวไฟเข้าล้อมตัวของอุ๋งอิ๋งเอาไว้ตัวอุ๋งอิ๋งเปลี่ยนสภาพเป็นเหมือนกับกระสุนลูกไฟเหล็กกาถ้าใช้พลังเข้าชนไม่ได้ผลไทยเลยเปลี่ยนเป็นใช้การรวมพลังไว้จุดเดียวร่วมกับพลังอาคมแทนลูกไฟอุ๋งอิ๋งพุ่งเข้าใส่ปีศาจผีตาโขนใหญ่ด้วยความเร็วสูงจนดูเหมือนกับแสงเลเซอร์สีแดงแต่ว่าปีศาจผีตาโขนใหญ่ก็สามารถรับการโจมตีนั้นได้อย่างง่ายดายเหมือนกับที่รับการโจมตีของควายธนูแล้วปีศาจผีตาโขนใหญ่ก็ใช้แขนที่ยืดยาวออกมาเหมือนแส้ฟาดเข้าใส่อุ๋งอิ๋งจนกระเด็นไปเหมือนกันคราวนี้ปีศาจผีตาโขนใหญ่เป็นฝ่ายโจมตีบ้างแขนที่ยืดยาวของมันฟาดเข้าใส่ไทยไม่ยั้งถึงไทยจะตกใจที่การโจมตีของตัวเองใช้ไม่ได้ผลแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เสียความเยือกเย็นไทยสามารถหลบการฟาดโจมตีของปีศาจผีตาโขนใหญ่ได้อย่างหวุดหวิดกำลังลำบากอยู่เลยนี่เฮียไทยก็ไม่ได้ลำบากถึงขนาดที่ว่ารอนายที่มาสายไม่ได้หรอกนะเจ้ากฤษ
ปีศาจผีตาโขนใหญ่เมื่อเห็นกริดโผล่ออกมาก็เริ่มส่งเสียงคำรามด้วยความโกรธออกมาถึงจะทรงพลังแต่ดูเหมือนว่ายังไม่ค่อยมีสติปัญญานะเนี่ยกริดพูดพางดึงเอามีดกริดชวาอาวุธประจำตัวออกมาแล้วไล่อาคมใบมีดของกริดในมือก็ยืดยาวออกมาเหมือนกับแซ่ใบมีดของกริดเข้าฟาดฟันสู้กับแขนที่ยื่นยาวของปีศาจผีตาโขนใหญ่อย่างรวดเร็วเสียงปะทะกันดังรัวไม่หยุดต่างฝ่ายต่างกินกันไม่ลงแต่ด้วยฝีมือของกริดที่มีเล่ห์เหลี่ยมพลิกแพงมากกว่าเขาเปลี่ยนจากการเข้าปะทะตรงๆเป็นใช้แซ่ใบมีดเข้ามัดแขนที่ยื่นยาวของปีศาจผีตาโขนใหญ่แล้วรวบมันเอาไว้ด้วยกันทำให้มันขยับไม่ได้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีสติปัญญาจริงๆด้วยฮะปีศาจผีตาโขนใหญ่ร้องออกมาด้วยความโกรธพร้อมกับส่งรังสีน่ากลัวออกมาในตอนนั้นเองที่ค่อยๆปรากฏร่างของผีตาโขนเล็กออกมารอบๆปีศาจผีตาโขนใหญ่1ตัว2ตัวและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล้อมรอบตัวมันไว้เมื่อมองดูดีๆจะเห็นว่ามีใบหน้าของคนที่ถูกปีศาจผีตาโขนใหญ่ฆ่าอยู่ในร่างของผีตาโขนเล็กนั้นรวมถึงชายด้วยใครเห็นก็รู้ได้ทันทีว่าปีศาจผีตาโขนใหญ่ใช้วิธีแบ่งเอาวิญญาณที่มันสูบมาสร้างเป็นร่างสมุนเพื่อที่จะใช้จำนวนเข้าสู้นั่นเองสติปัญญาไม่ค่อยมีเหมือนที่นายพูดจริงๆด้วยแฮะจุกฤทธิ์ถึงจะทรงพลังแต่ว่าใช้ไม่เป็นทำไมล่ะเฮียก็มันทรงพลังขนาดที่ว่าอาคมอะไรก็ทำอะไรมันไม่ได้เพราะมันสูบวิญญาณมากมายมาเป็นพลังแต่มันดันแบ่งพลังออกมาเป็นลูกน้องเองแบบนี้ก็เหมือนกับถอดกรอบตัวเองทิ้งนั่นแหละสิ้นคำพูดของไทยร่างขององค์อิงที่เป็นลูกไฟก็พุ่งเข้าใส่พวกปีศาจผีตาโขนเล็กจนลุกเป็นไฟกันหมดวิญญาณที่ถูกจับไว้ในร่างพวกนั้นก็ถูกปลดปล่อยเป็นอิสระกันหมดเพราะเป็นร่างที่ถูกแบ่งออกมาทำให้ไม่ทรงพลังเหมือนตอนที่อยู่ในร่างของปีศาจผีตาโขนใหญ่เมื่อกี้ฝาดฉันสักกระเด็นเถอะนะขอคืนบ้างเถอะส่วนทางด้านปีศาจผีตาโขนใหญ่พอเห็นเรื่องที่เกิดขึ้นก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกมันไม่เข้าใจว่าทำไมศัตรูที่มันชนะไปครั้งหนึ่งแล้วถึงได้กลับมาเอาชนะมันได้และศัตรูที่มันล้มไปก่อนหน้านี้อีกตัวก็ลุกขึ้นมาควายธนูของไทยนั่นเองและตอนนี้มันก็โกรธมากที่ถูกเหวี่ยงจนลอยไปก่อนหน้านี้ทำให้พลังพุ่งขึ้นสูงมากด้วยความโกรธควายธนูพุ่งเข้าใส่ปีศาจผีตาโขนใหญ่ด้วยความรุนแรงโดยที่ไม่ยอมให้อีกฝ่ายตั้งตัวปีศาจผีตาโขนใหญ่ถูกควายธนูชนอย่างรุนแรงจนล่างฉีกขาดออกจากหน้ากากพร้อมกับส่งเสียงร้องโหยหวนที่ดังก้องไปทั่วก่อนที่ร่างของมันจะค่อยๆสลายหายไปเหลือเพียงหน้ากากผีตาโขนใหญ่ที่หล่นลงไปกองกับพื้นเกือบไปแล้วนะเฮียนี่ถ้าผมมาช่วยไม่ทันนะรู้แล้วเลยนะคราวนี้ขอบใจนายมากเลยนะว้าวได้คำขอบใจจากเฮียแบบนี้เป็นรางวัลของผมเลยนะเนี่ยเอ๊ะเฮียมีอะไรเหรอทำหน้านิ่วคิ้วขมวดเชียวปีศาจตัวนี้มันแปลกๆนะถึงจะเกิดจากวิญญาณร้ายกับสิ่งไม่ดีมารวมกันแต่มันก็ทรงพลังมากเกินไปเหมือนกับว่ามีบางอย่างไปกระตุ้นมันเฮียคิดมากไปหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าคราวนี้สิ่งไม่ดีมันมากขึ้นก็ได้ถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีสิไทยมองหน้ากากผีตาโขนที่ถูกย่อขนาดให้เล็กลงเพื่อเขาจะเอามาใช้เป็นอาวุธอาคมด้วยสีหน้าครุ่นคิดขอบคุณนะที่รีบมาช่วยก็จะมีคนตายไปมากกว่านี้ไม่เป็นไรหรอกครับผมคิดว่าผมยังมาสายไปถึงได้มีผู้คอร้ายเพิ่มขึ้นหลายคนลุงเองก็ผิดนะน่าจะระวังแล้วก็รอบคอบมากกว่านี้ไม่รู้ว่าแกแล้วหรือไงคงต้องรีบหาผู้สืบทอดแล้วล่ะลุงก็ต้องรักษาสุขภาพด้วยนะครับยังไงพิธีนี้เนี่ยก็ต้องรักษาไว้เพื่อความปลอดภัยของหมู่บ้านลุงรู้ดีไทยจริงสิเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งในเมืองให้นะเพราะที่ว่ามันไกลน่ะไม่ค่อยมีรถผ่านไปมาแถวนี้หรอกไม่เป็นไรหรอกครับลุงศิลป์ผมชอบเดินเดี๋ยวสิเฮียนี่ผมก็ต้องเดินกลับด้วยแล้วเนี่ย